ระยะนี้นี่เริ่มที่จะเดินทางไปสุรินทร์แล้วนะครับก็ยังไม่แน่เพราะว่าตั้งใจว่าจะไปหาพระอาจารย์สมภพที่สุคนครด้วยมันจะโคอย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยถ้าเดินทางทีก็อยากให้มันพร้อมกันมันไปด้วยกันได้ตอนนี้ปักหมุดแล้วนะที่สุรินทร์นะครับเอาวันไหนที่มันไม่มีอุปสรรคนะครับก็เชื่อว่าคงจะเร็วขึ้นเพราะอยากจะให้เร็วๆเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าท่านที่โทรมาเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านก็ส่งสตางค์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ใช่อ้อยเข้าปากช้างเงียบเลย ลุง อ้อยเข้าปากช้างเงียบเลยลุงเคยตัวใช่ไหม ประมาณนั้นนะครับเฮ้ยใจเย็นกับลุงอย่าใจร้อนแล้วจะเอาอะไรแล้วจะทำคลิปของลุงเนี่ยคนหนึ่งเพราะว่าลุงเลยชื่อมันทศกรยังไงเนี่ย แล้วลุงเจอลุงอะไรมันจะเกิดขึ้นลุงอะไรสองจะทำคลิปหนึ่งเฉพาะเพราะว่าท่านพูดได้วันนั้นนั้นรวมไม่กินลาบไก่ด้วยนะจะลืมนะลาบไก่ลาบไก่บ้านขอตับด้วยนะถ้าไก่เล้าไก่ฟาร์มไม่เอานะตับไม่กินนะนะรู้ไหม ถ้าไก่ฟาร์มตับไก่ไม่กินนะรู้ไหม พอรู้ว่าตับไก่เนี่ยมันเป็นอะไรเคมีทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ในเครื่องในไก่จำด้วยครับถ้าเป็นไก่ฟาร์มไก่เลี้ยงเนี่ยนะไก่ไม่เห็นตะวันไม่เห็นตะวันไม่เห็นแสงตะวันเนี่ยขังนี่ตรงนั้นนะหลังๆนี่ไม่กล้ากินอ่ะไม่อยากจะกินซ้ำไปนะไก่ที่มันเนื้อยุ่ยๆอ่ะโอเคไหมครับเนื้อมันไม่แน่นไก่บ้านเนี่ยเนื้อมันจะมีเส้นเวลาปิ้งย่างมันจะแห้งผิดกันนะครับไก่ฟาร์มไก่เลี้ยงก็เรียกไก่อะไรนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับนั่นแหละครับขออนุญาตเถอะหลีกได้หลีกไปนะแต่เครื่องในได้ยาเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งตับนะครับเด็กๆ เล่าให้ฟังนิดนึงเถอะครับขอถือโอกาสตับไก่เนี่ยนิดเดียวเนี่ยข้าวเหนียวปั้นให้กินพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงดูปูเสือไข่ไก่สังเกตไหมฮะไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มความมันของไก่ของไข่นะครับมันจะไม่มันกลิ่นก็จะไม่หอมนะกลิ่นไก่ที่มันอยู่ธรรมชาติไก่บ้านอยู่ธรรมชาติจริงนะคุยเขียธรรมชาติธรรมดาเนี่ยวันเด็กเดี๋ยวถึงจะมาก็หวานข้าวอะไรข้าวเปลือกให้มันจิกไปเห็นไหมครับนั่นน่ะมันหายหนุนตาแบบนี้มันจะแข็งแรงเนื้อมันจะเป็นเส้นโอเคไหมเนื้อไม่ยุ่ยเครื่องในกินได้ทุกส่วนบอกให้ทราบว่ายิ่งไส้ไก่นะเอามาทำความสะอาดดีๆปลิ้นล้างดีแล้วก็ยุคสมัยแม่ผมเนี่ยเขาปิ้งไก่ขายไอ้สร้อยไก่เขาล้างดีก็มาพันที่ขาไงพันที่ขานั่นแหละครับได้ทั้งตัวเลย แต่ยุคสมัยนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหมดนะฮะสร้อยไก่ตับไตอย่าไปกินมันนะครับถ้ากินก็กินเนื้อถ้าจะกินนะครับ